ากจะทำวัสดุธรรมชาติที่นำมาทำเป็นถ้วยนะคะทดแทนพลาสติกและโฟมย่อยสลายได้ง่ายเอากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้กระจายรายได้สู่ชุมชนพอเราใช้เสร็จแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยได้เลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษฎามณีรัตน์เช่นเคยนะครับวันนี้นี่ผมมาแอบด้อมๆมองๆฮะมองหาใบไม้เขาบอกต้องใบใหญ่ๆแบบนี้ฮะผมจะนำไปทำเป็นภาชนะใส่อาหารครับฟังไม่ผิดฮะภาชนะใส่อาหารได้จริงๆไม่รั่วไม่ไหลไปใส่เครื่องอัดภาชนะใบไม้เนี่ยแหละครับผมซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามีการอัปเดตเป็นลักษณะของเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าธุรกิจ SME เป็นอย่างมากตอนนี้ใบไม้ก็ได้แล้วเดี๋ยวไปหาอาจารย์กันครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะใบทองกวาวที่อาจารย์ให้ผมไปหามาที่ปีนสุดยอดได้มา3ใบคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนที่จะพูดคุยกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าหากเราจะนึกถึงเครื่องอัดพวกเป็นลักษณะเป็นถ้วยเนี่ยนะฮะทำมาจากใบตองใบตองใบไม้แบบนี้ต้องนึกถึงอาจารย์นงรักเล็กรุ่งเรืองกิจท่านนี้แน่นอนได้ข่าวว่าตอนนี้เดินทางมาถึงเวอร์ชั่นที่3เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณผู้ชมฮะขอทำความเข้าใจแบบนี้เผื่อใครก็ตามไม่ได้ติดตามเราก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราผลิตทำเป็นถ้วยแบบนี้จากใบไม้ใช่ค่ะจากใบตองจากใบตองด้วยอาจารย์ที่มาที่ไปโครงการนี้เราเริ่มต้นมาจากอะไรฮะก็เริ่มจากตั้งแต่ปี58นู่นนะคะครับก็เราก็อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องวัสดุธรรมชาติที่นำมาทำเป็นถ้วยนะคะทดแทนพลาสติกและโฟมนะคะแล้วก็ให้ย่อยสลายได้ง่ายพอเราใช้เสร็จแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราเห็นว่าประเทศไทยหรือเมืองไทยเนี่ยมีต้นกล้วยเยอะใบไม้ก็เยอะใบไม้ใหญ่ๆก็เยอะทุกพื้นที่เลยทุกพื้นที่มีวัสดุพวกนี้ที่ทิ้งไปสูญเสียเป็นขยะด้วยแล้วทำให้เกิดการย่อยสลายการเน่าเสียเนี่ยค่ะน้ำเสียด้วยเอากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้กระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะตอนที่เราเริ่มต้นทำเสร็จปั๊บเวอร์ชันแรกเลยนะฮะเวอร์ชันแรกหน้าตาประมาณไหนนะฮะถ้าจำกันได้นะครับตัวสีแดงค่ะอันนั้นจะเป็นถ้วยสแตนเลสกลมๆครับเวลาผลิตออกมาก็เลยได้ถ้วยแบบนี้ค่ะกลมๆถ้วยใบไม้สดเป็นใบตองสดเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดก็คือว่าเก็บได้ไม่นานครับ3ถึง5วันในตู้เย็นจนกระทั่งผ่านมาเป็นเวอร์ชั่นที่2และ3 2และ3ค่ะรุ่นที่2หัวเดียว2หัวเดียวถ้าเป็นรุ่นที่3 2หัวครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยภาพรวมก็คล้ายกันเลยค่ะซึ่งฟังก์ชันใช้งานก็เหมือนกันครับแล้วก็แต่ว่าประสิทธิภาพก็คือ2เท่าถ้าเป็นรุ่น3นะคะสามารถผลิตได้2เท่าโดยรุ่นที่2และรุ่นที่3เราปรับปรุงจากรุ่นที่1ไปเยอะมากนะคะถ้วยที่ผลิตได้เนี่ยจะเป็นถ้วยที่มีรูปทรงชัดเจนนะคะแบบนี้โอ้ต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากนะคะถึงแม้ว่าสีจะยังเขียวๆอยู่แต่อันนี้คือแห้งแล้วค่ะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะเขาเรียกว่าความคงทนของเขาความคงทนเป็นหลายเดือนจริงๆหลายเดือนอาชัดขออนุญาตเจาะในเรื่องของตัวเครื่องไหนอาจารย์ฮะวัสดุเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างไปจากเวอร์ชันหนึ่งบ้างฮะตัววัสดุใช่ไหมคะใช่ครับก็ตั้งแต่แขนกดเลยแขนกดรุ่นที่หนึ่งเนี่ยแค่วางเฉยๆไม่มีแรงกดแต่รุ่นที่สองขึ้นไปเนี่ยค่ะรุ่นสามด้วยเนี่ยค่ะแรงกดเนี่ยอย่างน้อย50กิโลทดแรงทดแรงโดยใช้ฟังก์ชันทางฟิสิกส์ช่วยให้รูปทรงสวยงามขึ้นแน่นขึ้นนะคะแล้วก็อันที่2คือกำลังไฟลดลงรุ่นแรกเนี่ยใช้กำลังไฟประมาณ 2,000 วัตต์แต่รุ่นที่2นี้ขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์แล้วถ้าแม่พิมพ์ขนาดเล็กแบบนี้กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ 1,100 วัตต์ว่าง่ายๆประหยัดค่าไฟไปอีกเท่าตัวเลยเท่าตัวเลยค่ะก็กินไฟประมาณชั่วโมงละ4บาททีนี้แต่ถ้าแม่พิมพ์ใหญ่ขึ้นกินไฟมากขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็ตัวแม่พิมพ์เองเนี่ยเดิมที่เป็นสแตนเลสเป็นถ้วยเนาะครับแต่ตอนนี้เป็นเหล็กเลยอายุการใช้งาน
บอกว่าชั่วลูกชั่วหลานแล้วกันนะคะจริงจังมากขึ้นนะอาจารย์จริงจังอันนี้ทำจริงจังแต่ว่าน้ำหนักก็จะเยอะขึ้นด้วยครับผมนะคะแล้วก็สามารถปรับตั้งอุณหภูมินะเดิมทีรุ่น1เนี่ยได้แค่ 80-90 องศาครับแต่รุ่นที่2 3ปรับได้ถึง300องศาเลยปรับได้หมดตามที่เราต้องการเลยเราใช้องศาเยอะขนาดนั้นไหมครับอาจารย์นะจริงๆได้แค่200ก็พอแล้วค่ะเหลือเฟือเลยใช่ไหมเหลือเฟือแล้วค่ะนะคะทีนี้ยังไม่พอยังมีอีกสามารถปรับตั้งเวลาอีกคือปรับตั้งเวลาแจ้งเตือนได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้วยอย่างกับใบตองเนี้ยถ้าเป็นถ้วยขนาดเนี้ยใช้เวลาประมาณ1ถึง1นาทีครึ่งแต่ว่าถ้าเราทำใบเล็กอาจจะใช้แค่50วินาทีถึง1นาทีฟังก์ชันใช้งานตัวนี้ก็คือเสียงแจ้งเตือนจะพร้อมกับคานกดนะคะพอกดคานลงปุ๊บก็นับเลยกดปั๊บแล้วปล่อยมือได้ไหมครับปล่อยได้ปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยเสียงแจ้งเตือนก็คือเอาคานขึ้นครับผมนะคะสะดวกฮะสะดวกแล้วก็ถ้วยที่ออกมาปุ๊บก็แห้งเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บไปในที่แห้งอะค่ะครับอุณหภูมิปกติเนี่ยได้จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะเรียนว่า3เดือนขึ้นไปนะแต่ว่าเดือนหนึ่งก็โอเคละครับนะคะอันนี้เป็นความแตกต่างหมดหรือยังอาจารย์นะความแตกต่างระหว่างตัว1กับ2และ3อาจารย์นะเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อ๋อของเดิมเนี่ยไม่ได้ของเดิมถ้วยอย่างเดียวเท่านั้นเป็นถ้วยอย่างเดียวฮะค่ะคือของเดิมเนี่ยก็พอได้แต่ไม่หลากหลายครับแล้วรูปทรงมันก็จะแบบไม่ค่อยอยู่ทรงครับค่ะแต่ของอันนี้สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์จะเอากลมเอาเหลี่ยมเอากล่องได้หมดตอนนี้มีกี่แบบอาจารย์นะที่เราสามารถเกือบจะ20แบบได้ค่ะมีถ้วยกลมนะคะตั้งแต่8เซนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นถ้วยขนมครับถ้วยน้ำจิ้มอบขนมได้ด้วยครับใหญ่ขึ้นมาก็เป็น12เซนครับนะคะแล้วก็ใหญ่ถัดไปก็15เซน18เซนจะขึ้นเป็นสเต็ปค่ะถ้าทรงเหลี่ยมเนี่ยตอนนี้มีอยู่แค่ประมาณ2ทรงครับแต่ว่า3ความลึกก็ประมาณนี้ค่ะมีรูปทรงประมาณนี้นะฮะมาเจาะกันหน่อยหลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วใบอะไรล่ะที่ได้บ้างเพราะตอนนี้อย่างที่เราบอกไปก็จะมีใบตองยืนพื้นยืนพื้นก่อนเลยค่ะฮะเพราะว่าใบตองมีขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นใบตองก็จะยังเป็นวัสดุยืนพื้นอยู่นะคะแต่พอเครื่องรุ่น2ปุ๊บคราวนี้ใบไม้เนี่ยได้หลากหลายมากเลยครับขึ้นอยู่กับท้องถิ่นแล้วค่ะว่ามีใบอะไรนอกจากใบตองแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีใบทองกวาวนี่ฮะทองกวาวที่ไปเด็ดมานะทองกวาวนี่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ครับก็ทำให้ถ้วยที่ออกมาเนี่ยแข็งแรงก็ตอนหลังก็ใบยอใบยอฮะใบยอทำไปก็จะได้กลิ่นเหมือนหอมหมกเนาะเพราะว่ากดแต่ละครั้งเนี่ยกลิ่นของใบไม้แต่ละชนิดมันจะออกมาด้วยค่ะเราใช้ต้นกล้วยด้วยต้นเนี่ยเรามาทำเป็นกาบกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้วยจะกาบกล้วยหรือกล่องจะกาบกล้วยจะสวยมากครับแล้วก็ให้ตัวดีมากนะคะเป็นวัสดุที่ดีปอกมาลอกยังไงขนาดไหนค่ะมีวิธีการลอกเราเปิดสอนอบรมด้วยนะคะอาจารย์ฮะอย่างอัตราการกินไฟอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าเป็นถ้วยเล็กเนี่ยประมาณชั่วโมงละ3บาทถ้าเราทำได้50ถ้วยก็เอาอะไร300ตั้งครับหาร50ตกประมาณ8สตางค์ได้มั้งครับต่อใบต่อใบนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นถ้วยใหญ่ขึ้นก็4ประมาณ5บาทแล้วกัน5บาทต่อชั่วโมงครับนะคะแต่จำนวนถ้วยก็ลดลงอาจจะทำได้สัก40ใบต่อชั่วโมงนะคะก็ยังประมาณ10สตางค์อยู่เลยนะคะแล้วก็ถ้าถ้วยใหญ่ขึ้นอีกก็จะนานขึ้นเล็กน้อยนะคะยกเว้นตัวนี้กาบกล้วยกาบกล้วยจะใช้เวลาแค่ประมาณ40วินาทีครับนะคะซึ่งไวมากครับเพราะว่าอะไรอาจารย์เพราะว่ามันเป็นวัสดุที่แห้งอยู่แล้วนะคะมันก็จะไวครับพอเราทำเสร็จแล้วปั๊บอาจารย์แนะนำวิธีการเก็บรักษาต้องเก็บรักษาไว้ที่ไหนยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงบ้างเก็บไว้อุณหภูมิห้องเลยค่ะที่เราทำเป็นแพ็กเกจเห็นไหมคะคือใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ผูกเหมือนจานถ้วยกระดาษถ้วยโฟมเลยค่ะมัดปากธรรมดามัดปากธรรมดาแต่ว่าเราจะใส่ตัวสารดูดความชื้นหน่อยนึงก็ได้ครับเพื่อช่วยมันถ้าอยากเก็บไว้เกิน3เดือนตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าหลายวิสาหกิจชุมชนเองก็นำไปประกอบสร้างเป็นอาชีพไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นตอนนี้ใครเริ่มสนใจแอบถามเรื่องของราคาเครื่องหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ฮะได้ณตอนนี้เรามีตัวไหนที่สามารถ
ส่งไปสู่ SME ได้บ้างครับก็มีทั้งรุ่น2และรุ่น3นะคะรุ่นที่2ตอนนี้เนื่องจากด้วยฟังก์ชันใช้งานมันครบนะคะฟังก์ชันนะคะเพราะนั้นราคามันก็เลยจะสูงนิดนึงประมาณ 30,000 บาท 30,000 บาทแต่ว่าราคาตรงนี้คุยหลังไมค์ได้ครับผมเพราะว่าบางที่ก็มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะบางฟังก์ชันอาจจะไม่จำเป็นไม่ต้องการก็คุยได้เลยนะคะ 30,000 บาทอยู่ที่แม่พิมพ์มาตรฐาน12เซนลึก3เซนก็ได้แม่พิมพ์ไปด้วยเลยแม่พิมพ์ไปด้วยเลยส่วนรุ่น3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 55,000 บาทนะคะจะลืมนะว่าอันนี้ได้เป็นแพ็คคู่แพ็คคู่ทำงานไวขึ้นก็เหมือนซื้อ2รุ่น2 2ตัวแล้วลดไป 5,000 บาทโอ้ก็ประหยัดกว่าเยอะเลยก็เช่นเดียวกันหลังไมค์ได้ครับผมเอาละฮะอาจารย์ฮะหลังจากที่เราได้ส่งมอบเจ้าเครื่องนี้ไปให้กับพี่น้อง SME ได้ข่าวว่าเขาผลิตออกมาทำผลงานออกมาเยอะมากมายโอ้เยอะมากตอนนี้มีอะไรบ้างฮะที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหไอเดียเจ๋งเหลือเกินครับค่ะที่แบบเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเนาะจากชุมชนตำบลบ้านยางนะคะอำเภอเมืองนครปฐมเลยนะคะที่ภาคภูมิใจเลยขนมกล่องนี้นะฮะกล่องนี้เลยนะคะขออนุญาตผู้ชมนะครับนี่คือเนื่องจากชุมชนนี้มีฝีมือมากนะคะแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเค้กครับนะคะเป็นเค้กอันนี้หน้าฝอยทองฝอยทองข้างในเป็นไส้ครีมด้วยครับนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็ใช้ถ้วยใบตองใบอบเป็นตัวยืนยันว่าถ้วยใบตองเนี่ยทนอุณหภูมิได้ถึง150องศาในการอบขนมนะคะขนมเค้กไม่ว่าจะเป็นบราวนี่เค้กธรรมดาสาลี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยก็มีหลายที่นะคะสมุทรสาครเนี่ยเป็นมูลนิธิอิ่มบุญแบรนด์ทำทั้งขนมทำทั้งถ้วยกับกล้วยแม้แต่หมวกก็ยังมีครับคุณผู้ชมฮะแม้แต่หมวกก็ยังมีหมวกนี่ก็เป็นอาจารย์นิ่มนะคะครับอาจารย์สุภัตตาที่ราชบุรีใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ฮะใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกันเลยแบบนี้นะฮะแต่ไซส์ใหญ่นิดนึง18เซนครับดูไว้ให้เป็นไอเดียเผื่อหลายๆชุมชนเห็นแล้วเนี่ยแม่มันเหมาะกับของชั้นซะละกันใส่เลยแล้วกันใส่เลยให้อาจารย์นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ทุกงานแต่สุดท้ายแล้วปลายทางของเขาเวลาใช้งานเสร็จปั๊บนี่ค่ะที่อาจารย์บอกว่ามันช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะคือไม่ต้องไปทิ้งขยะกำจัดยังไงคะอาจารย์ก็เวลาที่ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราควรจะเอาถ้วยเนี้ยที่มันมีเศษอาหารเนี้ยไปหมักปุ๋ยครับเพราะว่าในกระบวนการทำปุ๋ยหมักเนี้ยเราต้องใส่ใบไม้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้วยตัวนี้ล่ะค่ะคือใบไม้ชั้นดีนะคะแล้วแถมมีเศษอาหารด้วยซึ่งถ้าเราทิ้งไปในถังขยะเนี้ยมันจะกลายไปเป็นขยะที่ย่อยสลายจะทำให้เกิดน้ำเสียที่มันมีความเข้มข้นสูงมากนะคะเราสามารถเอาถ้วยตัวนี้ไปทำปุ๋ยหมักได้นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะคะเชื้อเพลิงพวกชีวมวลต่างๆครับที่สำคัญไม่มีแม็กไม่มีตัวกรดเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็จะช่วยให้คนหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้นครับผมสุดท้ายคุณผู้ชมท่านใดหรือว่าชุมชนไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับโทรมาที่เบอร์อาจารย์นุรักษ์ก็ได้ค่ะ0910219191นะคะนี่แหละครับนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเครื่องอัดกระทงใบตองเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เป็นอย่างดีขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะส่วนกล่องนี้นี่นะโอ้โหสวยขนาดนี้เดี๋ยวเอากลับไปทานที่บ้านด้วยผมรอคำนี้มานานครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับหน้าตาของเจ้าเครื่องอัดภาชนะใบไม้นะครับที่นอกเหนือจากจะช่วยกันในเรื่องของสภาวะแวดล้อมอย่างขยะแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถเพิ่มไอเดียสร้างมูลค่าให้กับทางด้านของสินค้าของคุณได้อีกด้วยที่สำคัญสามารถใช้งานได้จริงรับประทานได้อย่างปลอดภัยแบบนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยที่นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ